ปัจจุบันมี First Jobber จำนวนไม่น้อยเลยครับที่เห็นความสำคัญของการลงทุนและต้องการที่จะเริ่มต้นเพื่อต่อยอดเงินออมที่มีอยู่ให้งอกเลยครับแต่ก็ยังติดเรื่องของเงินลงทุนยังมีไม่มากพอหรือเรื่องของเวลาที่มีน้อยเสียเหลือเกินครับทำให้ไม่มีเวลาในการศึกษาข้อมูลหรือติดตามข่าวสารการลงทุนอย่างใกล้ชิดครับคลิปนี้ BBL AM ชวนนักลงทุนมือใหม่มาทำความรู้จักกับ DCA หรือ Dollar Cost Averagingเทคนิคดีๆที่ช่วยให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายไปดูเลยครับ DCA คือการทยอยลงทุนเป็นงวดๆครับด้วยเงินจำนวนเท่าๆกันโดยไม่สนใจฮะว่าในเวลานั้นราคาของสินทรัพย์จะเป็นเท่าไหร่ซึ่งเราจะเลือกลงทุนเป็นรายสัปดาห์รายเดือนหรือรายไตรมาสก็ได้ครับโดยวิธีการนะฮะจะเป็นการลงทุนแบบอัตโนมัติที่มีกำหนดเวลาและจำนวนเงินไว้ล่วงหน้าช่วยเรารักษาวินัยการลงทุนได้เป็นอย่างดีครับข้อดีของการลงทุนแบบ DCA คือการลงทุนโดยไม่ต้องใช้เงินเยอะและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในระยะยาวครับเพราะ DCA คือการลงทุนแบบที่ไม่สนใจภาวะตลาดหรือราคาสินทรัพย์ทำให้เรามีโอกาสในการสะสมสินทรัพย์ได้มากขึ้นครับเมื่อราคาปรับตัวลงด้วยเงินลงทุนเท่าเดิมนอกจากนี้ DCAยังช่วยลดความเสี่ยงเรื่องจังหวะการซื้อและการขายครับทำให้เรามีโอกาสขาดทุนจากการซื้อผิดจังหวะน้อยลงแต่การลงทุนแบบ DCA BBL AM ขอโน้ตเอาไว้ตัวโตๆเลยครับว่าต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นเทรนด์หรือมีแนวโน้มจะเติบโตได้ในอนาคตครับเพราะถ้าหากเลือกสินทรัพย์ที่ผิดพลาดหรือเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นฟาสต์แฟชั่นแป๊บๆก็หมดความนิยมไปครับเราก็อาจจะขาดทุนได้นะฮะและอีกข้อควรระวังคือ DCA ต้องทยอยลงทุนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องครับดังนั้นก่อนลงทุนต้องแน่ใจครับว่าเรามีความพร้อมจริงๆและมีเงินออมจำนวนหนึ่งแยกเอาไว้เพราะเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราจะได้ไม่ต้องนำเงินลงทุนออกมาใช้จ่ายไงครับและเพื่อให้การลงทุนแบบ DCA มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น BBL AM แนะนำการลงทุนผ่านกองทุนรวมเพราะมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและก็เลือกสินทรัพย์ลงทุนให้เราครับอีกทั้งกองทุนรวมเนี่ยยังมีความหลากหลายของธุรกิจที่เข้าไปลงทุนด้วยมีหลายระดับความเสี่ยงให้เราเลือกครับและตอนนี้ก็มีโครงการออมเบอร์5โครงการดีๆที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของตลาดทุนไทยที่ต้องการจะสร้างความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและสร้างวินัยการออมให้กับนักลงทุนหน้าใหม่ครับซึ่งหากลงทุนครบตามเงื่อนไขที่กำหนดเราจะได้รับ Starbucks e-coupon มูลค่า500บาทเป็นของสมนาคุณอีกด้วยครับสำหรับการเข้าร่วมโครงการออมเบอร์5จะให้สิทธิ์เฉพาะผู้ลงทุนรายใหม่ที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนรวมกับ BBL AM โดยนักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถทำได้ง่ายๆเริ่มจากเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านแอปพลิเคชัน BF Fund Tradingของ BBL AM ให้สำเร็จครับและลงทุนในกองทุนรวมที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปภายในวันที่30พฤศจิกายนปี2566นี้เมื่อลงทุนก้อนแรกไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือเราต้องสมัครบริการตัดบัญชีเพื่อลงทุนอัตโนมัติรายเดือนหรือ DCA ในกองทุนเดียวกันโดยลงทุนขั้นต่ำเดือนละ500บาทเท่านั้นเองและต้องทำรายการ DCA ครั้งแรกให้สำเร็จภายในวันที่29ธันวาคมปี2566หลังจากนั้นต้องทยอยลงทุนต่อเนื่องอย่างน้อยนะครับ500บาทจนครบ12เดือนภายในวันที่30ธันวาคมปี2567เมื่อทำตามเงื่อนไขได้ครบทั้งหมดก็เตรียมรับ Starbucks e-coupon มูลค่า500บาทจาก BBL AM ไปเลยครับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook BBL AM หรือเริ่มลงทุนด้วยตัวเองง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน BF Fund Trading ครับซึ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ระบบ iOS และ Android และถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะนี่คือ3วิธีง่ายๆที่จะทำให้คุณไม่พลาดข้อมูลข่าวสารการลงทุนจาก BBL AM ครับ